Hi, I'm Zim and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอรีวิวหนังนะจ๊ะสำหรับวิดีโอพวกรีวิวหนังกับหนังสือเนี่ยคือซิมต้องการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักหนังกับหนังสือมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไปดูหนังซาวด์แทร็กแล้วก็ไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกันนะคะเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเรื่องEnder's Game นะคะซึ่งถูกกำกับโดย Gavin Hood นะคะเป็นหนังของปี2013ซึ่งแบบมันก็นานมาแล้วแต่สาเหตุที่ได้ไปดูเนี่ยก็เพราะว่าน้อง Asa Butterfield นั่นเองนะคะพระเอกของเราซึ่งเราได้ไปดูเรื่อง Miss Peregrine's Home for Peculiar Children แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันแบบมันมีพรสวรรค์แบบอยากดูเรื่องอื่นอีกที่เขาเล่นอะไรอย่างนี้สำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่ถูกทำมาจากหนังสือนะคะจริงๆเป็นนิยายแบบชุดใหญ่เบลอเทอร์เลยนะคะมีอยู่14เล่มด้วยกันเป็นแบบ Time Span ยาวมากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกอนาคตแล้วย้อนกลับไปกลับมานะคะ14เรื่องนี้ก็แบบตัวเอกตัวดำเนินเรื่องไม่เหมือนกันด้วยนะคะคนเขียนที่ชื่อว่า Orson Scott Card นั่นเองนะคะเริ่มแต่งตั้งแต่ปี1985นะคะหนังเนี่ยเขาเอามาเป็น2เล่มนะคะคือ Ender's Game กับ Shadow อะไรสักอย่างอีกเล่มหนึ่งนะคะเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับโลกในอนาคตค่ะก็คือเป็นโลกที่แบบว่ามนุษย์เราเนี่ยเคยโดนบุกโจมตีจากเอเลี่ยนมาก่อนนะคะพวกเอเลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าพวกฟอร์มิกซึ่งพวกฟอร์มิกเนี่ยนะคะก็ได้บุกโจมตีโลกก็ทำลายล้างอะไรไปหลายอย่างเลยเสร็จแล้วเวลาก็ผ่านไป50ปีค่ะคนบนโลกนี่ก็เหมือนกับว่าเตรียมตัวที่จะแบบGo to war แบบจะไปสงครามกับฟอร์มิกซ์นี่ตลอดเวลากลัวว่ามันจะกลับมาอีกอะไรเงี้ยในการเตรียมตัวที่จะสู้กับฟอร์มิกซ์เนี่ยนะคะเขาก็มีไอเดียขึ้นมาค่ะว่าเด็กๆเนี่ยค่ะพวกเด็กอัจฉริยะที่เล่นเกมเก่งๆเนี่ยก็น่าจะรู้จักกลยุทธ์ทางการแบบสงครามอะไรอย่างนี้ดีดูจะแบบดูแพทเทิร์นอะไรอย่างนี้เก่งน่าจะรบชนะอะไรเงี้ยงงเหมือนกันนะคะกับไอเดียของเขาพระเอกของเรานะคะซึ่งชื่อว่า Ender Wiggins ก็คือเป็นหนึ่งในเด็กอัจฉริยะถูกฝึกให้กลายเป็นแบบคนคอยควบคุมอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันต้องแย่งกันเข้านะคะก็ต้องโดนส่งไป Battle School แล้วก็เป็นแบบ Commander School อะไรเงี้ยก็แบบขยับไปเรื่อยๆเหมือนเป็นแบบทหารคนนึงเลยซึ่งเจ๋งมากๆเพราะว่าไอโรงเรียนเนี่ยมันอยู่ในอวกาศนะคะแต่ว่ามนุษย์ก็ยังอยู่บนโลกเหมือนเดิมเราก็เลยจะได้เห็นแบบโลกอนาคตที่เท่ๆแล้วก็แบบนักเรียนไปโรงเรียนโดยการขึ้นกระสวยอวกาศไป ไปอยู่ในนั้นเลยเป็นแคมป์ไปเหมือนเป็นฝึกเป็นทหารเลยซึ่งเจ๋งมากๆนะคะแล้วเดอร์ก็เหมือนว่าก็ขยับไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็แน่นอนเป็นพระเอกของเรื่องใช่มั้ยก็ได้กลายเป็นคนที่แบบเป็นผู้บังคับบัญชาของกองกำลังทั้งหมดแบบจริงๆนั่นเองนะคะโดยรวมแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากแบบโคตรมันแบบน่าติดตามลุ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันแบบมันค่อยๆพีกันเราอยากจะรู้ไปเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลุ้นไปกับพระเอกด้วยนะคะภาพเนี่ยสวยดูแบบฟิวเจอริสติกคอสตูมเจ๋งมากคือแบบอะไรอะชุดของแต่ละทีมตอนที่แบบพระเอกอยู่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบสู้เป็นทีมมันจะมีแบบคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นการเปิดประตูกระสวยอวกาศอะไรทุกอย่างนี่ดูแบบพร้อมมากๆนะคะ CG ก็สวยใช้ได้เลยไม่ได้ดูน่าเกลียดแบบโดยเฉพาะแบบฉากที่แบบว่าเป็นแบบเป็นยานอวกาศอารมณ์แบบ Star Wars อะไรอย่างงี้นิดนึงอะมันก็ดูโอเคนะถึงแม้ว่าจะผ่านมาแบบ3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออีตัวเอเลี่ยนอะไอฟอร์มิกซ์ที่แบบว่าเป็นเหมือนแมลงตัวใหญ่เนี่ยทำเหมือนมากทำจนกลัวนะคะดูไปก็รู้สึกว่าแบบน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าเด็กผู้ชายน่าจะชอบมากเลยส่วนตัวพี่ก็เป็นคนที่ชอบดูหนังแฟนตาซีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นแฟน Star Wars หรือว่าหนังอะไรที่เป็นฟิวเจอริสติกนะแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกนะแล้วก็คิดว่าน้องๆผู้หญิงหลายคนก็คงจะดูได้นะคะก็โดยรวมนะคะเรื่องนี้มันก็สนุกมากๆเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองดูนะคะที่สำคัญคือมันมีออปชันทั้งที่เป็นหนังนะคะแล้วก็ที่เป็นหนังสือใครที่แบบว่าคิดว่าหนังสือ14เล่มคงจะอ่านไม่หมดหรือคงจะหาอ่านไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ดูหนังก็ได้มันก็สนุกเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของภาษาแล้วเนี่ยก็โดยรวมพี่คิดว่าภาษามันไม่ได้ยากมากนะคะอาจจะฟังไม่ทันตอนช่วงที่เป็นแบทเทิลแบบที่แบบสั่งการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากองนั่นไปตรงนี้หน่วยนั่นไปตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาจะพูดเร็วอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ดูซับไปสบายๆนะคะแนะนำว่าไอตอนช่วงอื่นนะคะพยายามฟังอย่างเดียวยังไม่ต้องอ่านซับเนอะซึ่งวิดีโอหนังที่เป็นSoundtrack ซับภาษาไทยเนี่ยก็หาได้ไม่ยากน้องเซิร์ชได้เลยใน Google นะคะว่าดู Ender's Game อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะเล่นกันเองตามสบายนะคะที่สำคัญเลยอยากจะให้ดูตรงแบบฉาก Battle School นะพี่ว่ามันสนุกมากเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูเทรลเลอร์ก่อนนะคะเพื่อจะได้แบบว่าไปดูแบบฟีลว่าหนังนี้มันเป็นยังไงมีนักแสดงที่เก่งๆหลายคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเทรลเลอร์จะเอาขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะคะและหลังจากนี้เราก็จะเป็นการสปอยหนังนะคะใครที่ยังไม่ดูก็บ๊ายบาย Enjoy watching
โอเคเรามาเม้ามอยกันดีกว่าว่าเราดูเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องพูดถึงตัวละครหลักหรือว่าตัวละครที่ชอบเลยดีกว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้นะคะคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องเอนเดอร์นั่นเองนะคะซึ่งแบบในเรื่องนี้เป็นแบบเป็นเด็กที่สตรองมากๆนะคะแล้วก็ฉลาดแล้วก็มีความเป็นผู้นำมีความอดทนสูงนะคะพี่ว่าแบบมันเจ๋งมากๆเลยที่เขาแบบสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาและที่ชอบมากๆเลยคือว่าสภาพจิตใจน้องเขาแข็งแกร่งมากเลยอ่ะคือในเซตติ้งอ่ะเขาบอกว่ามีลูก3คนใช่ปะแล้วก็มันจะมีฉากนึงที่เขาพูดถึงว่าไม่ควรเกิดมาเลยอะไรเงี้ยประมาณว่าในตอนนั้นน่ะที่พี่เข้าใจนะก็คือว่าถ้าเกิดจะมีลูกมีลูกได้แค่2คนแต่ถ้าจะมีคนที่3อ่ะมันจะต้องไปขอจากทางการกับว่าเขาอนุญาตให้มีลูกได้แค่2คนเอนเดอร์ก็เลยมีแบบไงความกดดันเล็กๆก็แบบเฮ้ยเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองเลยซึ่งน้องทำได้ดีมากเลยเอซ่าบัตเตอร์ฟิลด์แสดงเรื่องนี้ได้ดีกว่ามิสเพเรกรินในความคิดของซิมนะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาแสดงได้ดีกว่ามิสเพเรกรินแบบฉากดราม่าอะไรนี่โอ้โหจัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบนิ่งอ่ะนิ่งไม่สมกับเป็นเด็ก15 16อ่ะตอนนั้นน้องน่าจะประมาณ15 16คือแบบประทับใจกับการแสดงของเอซ่ามากๆเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะและอย่างที่บอกไปค่ะ Battle School นี่เจ๋งมากๆเลยนะคะคือโรงเรียนที่เขาเอาไปเทรนเด็กเนี่ยโดยเฉพาะฉากที่แบบต้องไปต่อสู้กันเป็นทีมอ่ะที่เป็น Battle Room อ่ะอุ๊ยมันเป็นเกมที่เจ๋งโคตรแบบอยากเล่นเองนะคะทำให้พี่คิดถึงแบบ Laser Tag อ่ะที่แบบว่าใส่ชุดเกาะที่แบบว่าเป็นปืนเลเซอร์แล้วไปยิงกันได้ไม่รู้ที่ประเทศไทยมีหรือเปล่านะแต่ว่าเคยเล่นที่อเมริกามันคล้ายอย่างนั้นเลยแต่มันบวกกับความเจ๋งของการเป็นห้องที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วก็แบบต้องแบบมีฟอร์เมชั่นต้องแบบเกาะกลุ่มไปมีการวางแผนฉากเล่นเกมเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นผู้นำของเอนเดอร์มากๆเลยแล้วก็เห็นถึงการแบบพยายามค่อยๆทำให้เพื่อนยอมรับอะซึ่งซิมคิดว่าทั้งเรื่องเนี้ยธีมมันก็คือเรื่องการพยายามค้นหาตัวเองธีมมันเป็นเรื่องของแบบ struggle to become a leader ของเอนเดอร์อะคือแบบว่าเอนเดอร์พยายามคิดว่าแบบเฮ้ยผู้นำที่ดีมันต้องเป็นยังไงแล้วแบบต้องซื้อใจเพื่อนยังไงจากตอนแรกแบบไม่มีเพื่อนตอนแรกโดยแบบทดสอบสภาพจิตใจเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่อะไรนะคุณคราฟอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นหัวหน้าที่เขาแบบแกล้งชมเอนเดอร์ต่อหน้าเพื่อนทุกคนจนเพื่อนเกลียดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาพี่ว่ามันเจ๋งมากเลยกับวิธีการที่แบบว่าเขาค่อยๆบิวให้กลายเป็นผู้นำแล้วก็วิธีการที่เอนเดอร์แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเนาะส่วนฉากประทับใจนะคะสำหรับซีนมีอยู่2ฉากด้วยกันนะคะฉากแรกคือตอนที่แบบเอนเดอร์แบบว่าไม่อยากทำแล้วอ่ะจะไปแล้วอ่ะจะกลับบ้านแล้วอ่ะแล้วก็ไปหาแวลนไชน์นะคะซึ่งก็คือพี่สาวเขาแบบรักพี่สาวเขามากแล้วก็ไปคุยกันแบบตอนอะไรนะพายเรืออยู่ในเลคอะไรสักอย่างแวลนไชน์ก็พูดขึ้นมาว่า if you don't try we all lose เออซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มากเลยอ่ะแบบว่าคือเอนเดอร์เขาเป็นความหวังของโลกนี้เลยอ่ะของแบบของกองทัพอ่ะซึ่งแบบมันใกล้แล้วอีกนิดนึงอ่ะที่เขาจะแบบกลายเป็นคนที่จะได้บังคับบัญชาแต่ว่าเขาแบบรู้สึกไม่โอเคกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่แบบมันผลักเพื่อนแล้วเพื่อนมันพิการหรือตายไม่รู้ในหนังสือนั่นจะตายนะแต่ในหนังเห็นไม่ตายนี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าแบบนะมันเป็นสตรัคเกิลข้างในของเขาแต่ว่าเขาก็มีซัพพอร์ตจากพี่สาวเขาก็เหมือนว่า do it for the team อะเขารู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นที่ต้องการของคนอื่นเขาก็ต้องทำให้ได้ส่วนฉากที่สองนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือหลังจากแบบThe last battle ตอนที่แบบว่าเอนเดอร์ลบชนะแล้วอะที่ทำลายไอ้ดวงดาวนั้นแล้วอะแล้วแบบน้องหันมาจากอารมณ์แบบเฮ้ยมีความสุขแฮปปี้แบบ how about that แบบโคตรตะโกนใส่เบื้องบนเลยนะคะของคนที่มันมองอยู่แล้วก็ค่อยๆหันไปมองแล้วก็แบบสีหน้ามันเปลี่ยนอะแบบค่อยๆแบบเฮ้ย why are you looking at these pictures like why are you showing us these pictures เป็นภาพเหมือนโดรนผ่านไปแล้วก็มีแบบเอ้ยคนไอ้ฟอร์มิกซ์ล้มตายแพลเน็ตค่อยๆระเบิดซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ควรจะถูกสร้างขึ้นมาได้โดย CG ถ้าเกิดเกมนั้นมันเป็นซิมูเลเตอร์จริงๆใช่ปะก็เลยแบบตกใจแล้วก็ realize ค่อยๆ realize ว่าเฮ้ยนี่มันของจริงนี่ว่ะแล้วน้องก็แบบว่าจากแบบแฮปปี้มากๆสอบผ่านแล้วกลายเป็นแบบshit กูทำอะไรไปณจุดนี้แบบอุ้ยน้ำตาคอเบ้าแบบโอ้โหจริงจังมากนะคะเป็นซีนดราม่าที่แบบว่าป้าดูแล้วป้าน้ำตาจะไหลตามน้องไปด้วยเลยนะคะแบบ I killed an entire species แบบตะโกนใส่หัวหน้าแบบโอ้โหอารมณ์มันพีคมากเลยนะตอนนั้นอะโอ้ยฟังแล้วแบบน้องแสดงดีมากๆจริงๆเป็นฉากที่แบบประทับใจดราม่าแล้วก็แบบมัน make sense กับทุกอย่างอะแล้วแบบสีหน้าที่ค่อยๆเปลี่ยนนี่โอ้โหสุดยอดมากๆเลยถ้าจะให้คะแนนเนี่ยซิมก็จะให้คะแนนสัก8เต็ม10เนาะหัก1คะแนนเพราะว่าไม่มีภาคต่อรอมา3ปีหักอีก1คะแนนนะคะเพราะว่าในหนังอะมันดูแบบเร็วเกินไปเหมือนแบบอยู่ๆ
เอนเดอร์ก็แบบวิชนะชนะชนะแล้วก็พัฒนาไปมันไม่เห็นคาแรคเตอร์ดีเวลลอปเมนต์แต่ว่าหลังจากที่ไปอ่านพวกรีวิวต่างๆในเน็ตแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าที่เอนเดอร์จะแบบว่าไปจนถึงจุดที่เขาได้ไปเป็นผู้บังคับบัญชาการได้อะก็เลยรู้สึกว่าในหนังมันจุดนั้นมันหายไปนะคะน่าจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าเกิดใครดูแล้วก็อย่าลืมเม้นด้านล่างนะคะมาบอกกันหน่อยนะคะว่าดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงชอบตัวละครไหนชอบฉากไหนนะคะสำหรับเรื่องอื่นถ้าเกิดอยากจะให้ซีมรีวิวหรือว่าอยากจะแนะนำเรื่องไหนให้ซีมไปดูนะคะก็เม้นด้านล่างได้เหมือนกันนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆได้ไปดูหนังซาวด์แทร็กกันมากขึ้นนะคะ thanks for watching see you next time Bye!